เจนนี่รัชนกเล่าวินาทีเฉียดตายได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดจากกรณีที่รถ SUV ของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประสบอุบัติเหตุตกข้างทางที่บริเวณถนนทางหลวงเอเชีย41ขาล่องใต้บริเวณหน้าโรงงานไทยเซาเทิร์นจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างเดินทางไปจังหวัดตรังเพื่อแสดงคอนเสิร์ตซึ่งภายในรถมีลูกสาวน้องยูจินและญาติอยู่ด้วยซึ่งสาเหตุคาดว่าคนขับหลับในเกิดอาการวูบก่อนที่ต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้โดยสารในรถทั้งหมดไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงไม่พบบาดแผลชะกันมีเพียงอาการปวดเมื่อยโดยหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลได้รับการเอ็กซเรย์พบว่าปลอดภัยดีส่วนรถได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่สภ.พุนพินไว้ก่อนเพื่อรอขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปล่าสุด Facebook ของรัชนกสุวรรณเกตโพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่าวินาทีเฉียดความตายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอยู่จินต้องปลอดภัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดให้ได้รีบปีนจากเบาะหน้าไปหาลูกแบบไม่คิดอะไรเลยรถพังยับเยินแต่เราทุกคนในรถปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะไว้มีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ